จ้อมไปยิงปืนหรอเอใส่ตัดมีแต่คนทักมาหากูสวยครับแซมไปไอเซเลฟด้วยไงมามามาเดี๋ยวผมจะเตรียมเรียกคนไอแทมไอแทมไอแทมไปไว้ตีพี่แวนไปเว้ยตุ้มนะครับพี่อะไรนะพี่จอนพี่ผมเหรอไม่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 ใช่อยู่เดี๋ยวผมเคลียร์มันนึงไอ้นั่นน่ะใช่ครับคันนี้ครับพี่ชายเชี่ยกูเตียวเลยว่ะทำไมอะไรอยู่ว่ายืนยันการันตีว่ากูล้มจริงอ่ะเพี้ยสัตว์มีแสงป่ะไม่ได้เปิดตัวไม่โดนแล้วแตกไม่ได้จะบอกไอ้เราจังไม่ดีแล้วไอ้บางวันนี้มันหนึ่งสามเจ็ดครับหนึ่งสามเจ็ดมันเอาเป็นแสนมาแล้วอยู่ดีมันก็ไปไม่พี่ถึงครับพี่แต่เรื่องเล่นพูดเรื่องเงินเคลียร์เงินไหมครับเออเดี๋ยวค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ไอ้อะไรมึงมานี่ดิไอ้พี่เฮ้ยเลิกเล่นก่อนไอ้คุณเลิกเล่นก่อนเดี๋ยวปืนสีดำมันก็เท่ดีเนาะตัวอยู่แล้วตัวอยู่ไม่เลิกเล่นก่อนเลิกเล่นก่อนเลิกเล่นก่อนเตรียมตัวก่อนไหมพี่เออตัวอยู่ลูกใหญ่ยันนี่เจ้าผิดเปล่าเดินมาเดินมาเดินเลยอย่ากลัวแทนทิปด้วยเครดิตไม่ได้เลยเดี๋ยวเราให้แทนทิปอ่ะตอนเบลเลอร์เลยบอกเดี๋ยวลองเอามาแล้วเดี๋ยวเอาให้ไอ้จริงๆไอ้มันเกิดกันแล้วนะเพื่อนมาไอ้คุณข้ามดิที่เราเอาเราไปให้น้องเลยเดี๋ยวมันก็มาแบบชอบมายืนชั่วโมงนึงเออกูมึงข้ามนี้กูจะมันเป็นธนาคารไม่ใช่ปืนจริงครับน้องเขาเรียกปืนออริจินอลโอ้โหสักเอ้ยไปไอโจถ้าค่ำคืนนี้มึงไปเก็บดอกกับไบโอได้กูอาจจะดูพฤติการของมึงในการออกทุนให้ไปทำไบโอก่อนชี้อ่ะดอกเท่าไหร่นะเก็บให้ได้ก่อนเพราะให้เห็นการทำงานมา2วันละดอกเท่าไหร่นะดอกอาทิตย์ละ2ล้านชี้อ่ะยังไม่จ่ายต้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่ยาวยาวนี่เดี๋ยวยืนในงาน10นาทีเลยครับเดินไปแล้วคนนึง10 10นี่เองได้เติมไอ้นี่ป่ะแดรี่ป่ะต้องแก้วละชอนนะมึงต้องคุยกับอรชอนนะอรชอนเขาเป็นคนติดต่อเดี๋ยวนี้ยังไม่เติมเลยไอเห็ดมันไม่ยังพี่เติมที่ไอโปรไอ25ดอลนะ26ดอลน่ะทำไมมันได้แค่13ใช่ป่ะครับ900กว่าบาทต้องได้ตังค์ก่อนพี่ต้องไปจ้างไม่ใช่ละไปจ้างไปจ้างไอ้ตายแต่กูโทรเฟซไอ้ตีแม่งเลยว่าจะนอนเล่นมันทำพี่เชนเหมือนเก่งอ่ะพี่พอแล้วเชนกันดีกว่าไอ้รวบยอดดีกว่าเท่าไหร่อ่ะพี่5ล้านป่ะมันจดไม่มีใครให้เบอร์โซน2โซนมองกูโบ๋มากอ่ะนี่ไงจบเฮ้ยอะไรของมันวะไม่มีใครให้เบอร์เลยอ่ะป๋าก็นั่นแหละกูถึงบอกไงว่าไม่มีใครตามได้ไปกูเลยให้ภารกิจที่มึงทำไม่สามารถทำได้โอ้โหแล้วถ้าทำได้ล่ะก็ทำได้ก็ถึงผมบอกไงจะพิจารณาจะลบล้างเรื่องผู้หญิงเอาไปจ่ายเงินแล้วจ่ายเงินแล้วเฮ้ยฮัลโหลอยู่ไบโอมันบอกมันไปทำอยู่อะฮัลโหลใครอยู่ไบโอปะเนี่ยไม่ได้อยู่พี่เฉยไม่ต้องจ่ายนะครับอยู่แก๊งตำรวจครับพี่ญาติพี่น้องอยู่ไบโอป่ะครับไม่มีครับไม่มีตำรวจยกคันค่ะฮัลโหลครับอยู่ไบโอป่ะครับพี่ไม่ต้องคำนวณยอดของกูก่อนกูง่ายๆหนึ่งฮัลโหลครับอยู่ไบโอป่ะครับเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยมาแบบไอ้เหี้ยบังอีกแล้วแม่งก็ไม่จ่ายกูใจเย็นพี่เจ้าใหญ่เขียวเจ้าใหญ่ก่อนดีเจ้าเจ้าก่อนดีที่ผมคำนวณแล้วเจ้าเล็กก่อนกูยันแบบไปเชี่ยไปแล้วเอาควายเหี้ยจะให้จ่ายแม่งไม่จ่ายแม่งไรสัตว์เลยให้เจ้าอย่าให้จ่ายแม่งไม่จ่ายแม่งไรเหี้ยกูตีนะ100,000 200,000แล้วก็ 955,000 ไม่เขาจดเองมั้งเจ้าน่าจดเองมั้งไม่จดไม่ครบมันมีในเนี่ยมันไม่ได้จดในไอ้ที่ไอ้ที่เราคุยไอ้ในข้างนอกอ่ะมันไม่มีมันหายไปจดไปแล้วก็ผมร้าน3แล้วก็อีกร้าน3เพิ่งบวกก่อนบวกยอดกันนึงไอ้ยอดเท่าไหร่บ้างวะผม3,155,000เท่าสตีฟ3ล้านเลยเหรอที่รักไอ้2ดอก3ล้าน100,000จ่าย3ล้าน100,000ทวน2ดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายเป็น 955,000 บวกล้าน2รถกูอยู่ไหนเนี่ยอ่ะขอจอยติ๊บผมละ93ฮัลโหลครับพาไปเอารถที่เลเบลหน่อยได้ไหมครับไออะไรอะไรพาไปเอารถที่เลเบลล่างหน่อยได้ไหมอีก100,000 100,000ไม่ได้ไม่มีปัดอ่ะไม่มีปัดของผมเมื่อกี้เทียแทงยอดใหญ่ยอดสุดท้ายผมไปแล้วนะผมไม่เอาแล้วนะเอาที่เคยไหวน้องขอบคุณนะโอ้โหก็มาละคงใครเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยญาติพี่น้องกูอีกให้ถ่ายขอโตขึ้นต้นก่อนขอโตขึ้นต้นบีดีบีเบิร์ดโนตัวบีเบอร์รี่
พี่อยู่แก๊งไบโอปะเนี่ยพี่ไม่ใช่ค่ะมันไปตายไหนวะเฮ้ยแจ็คไบโออ่ะกูโมโหว่ามันไปตายไหนวะรถมันไม่ไปอ่ะมึงกล้าพูดเนาะเสกฮัลโหลครับแก๊งไบโอปะไม่ใช่ครับต้องไปตามหาที่ไหนเนี่ยแก๊งไบโอเนี่ยเฮ้ยคนนี้ไม่ติดคนหัวชมพูฮัลโหลครับอยู่แก๊งไบโอไหมไม่ครับไม่ใช่ครับปกติกูไม้กูเห็นตลอดไอ้บอยเนี่ยบอยเนี่ยปกติแม่งกูเห็นตลอดโอ้น้องเอ้ยพี่ทวิตจนเขามองพี่โบดแล้วน้องเจเนโน่เจเนโน่โอ้โหเศษซากอารยธรรมไบโอมันที่แลนไหนวะไอ้เหี้ยฮัลโหลครับคุณผู้หญิงฮัลโหลครับอยู่แก๊งไบโอปะฮัลโหลครับอยู่แก๊งอะไรอ่ะอยู่เอ็กโซค่ะคนแก๊งไบโอเขาไปทำอะไรกันนะครับช่วงนี้รู้ปะไบโอเหรอใช่พอมีรู้จักไหมรู้จักใครในไบโอไหมอ๋อแบบอ๋อไบโอไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยไม่ค่อยเจอเลยชื่อเฟยครับไม่รู้จักเลยเหรอไบโอไม่รู้ไม่ค่อยรู้จักใครเลยค่ะเขาทำอะไรนะช่วงเวลาเนี้ยคนในแก๊งไบโออ่ะพอจะรู้ไหมเฟยไม่รู้เหมือนกันครับแล้วเฟยไปไหนเนี่ยเฟยจะไปไหนเนี่ยเฟยจะไปโพเห็ดโพเห็ดแล้วมาทำอะไรตรงนี้อ่ะมันโพเห็ดตรงนี้หรอไม่เฟยเพิ่งกลับมาจากเกาะครับโออันนี้อยู่แก๊งเดียวกันเลยกับคนชื่อหมูกรอบปะใช่ค่ะใช่เป็นอะไรกันกับหมูกรอบคนในแก๊งเดียวกันอ้าวไม่ได้สนิทกันหรอสนิทกันไหมไม่ค่อยสนิทค่ะโอ้แล้วทำไมไม่สนิทกันอ่ะไม่ค่อยได้เจอกันเลยไม่ค่อยได้คุยแล้วคนที่หมูกรอบนี่เขามีฟงมีแฟนมีคงคุยปะน่าจะมีแล้วค่ะอ๋อมีแล้วเหรออ๋อโอเคเออถ้าเจอแก๊งไบโอก็ฝากบอกด้วยนะว่ามีคนตามหาอยู่ไอโอใช่ครับสีน้ำเงินใช่ไหมครับใช่สีน้ำเงินน่ะน้ำเงินน่ะไปตายไหนวะแก๊งไบเอ้ยอันนี้อยู่แก๊งไบโอฮัลโหลครับมีใครอยู่แก๊งไบโอปะครับเอ้ยอยู่แก๊งไบโอเหรอใช่ครับเอ้ามานี่เลยขึ้นรถมาคุยธุระกับพี่ขึ้นมาฮะอยู่แก๊งไบโอใช่ไหมใช่ครับฮัลโหลใจดอกหน่อย2ล้านน่ะฮะดอกแก๊งอ่ะดอกค่าอะไรครับคืออะไรอ่ะดอกไอ้หัวหน้าแก๊งหนูไปยืมไว้อ่ะยืมคนในแก๊งพี่ยืมพ่อพี่อ่ะ2ล้านมันเลยมันต้องเก็บตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยมีก่อนไหมดอก2ล้านหรอครับใช่หนูไปหนูแก๊งหนูเอาไปกู้ไว้อ่ะอยู่ไหมอรชรอ่ะอยู่ไหมอรชรอ่ะเลขกระเป๋าอะไรครับ71 2ล้านอันนี้สาระนะหนูพี่สาระมันเลยมาหลายวันแล้วหนูเรียกคนในแก๊งมาเลย2ล้านมันเลยมาหลายวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูถามให้นะครับว่าพี่รอตอนนี้พี่รอตอนนี้เลยเรียกกูเด็กที่ชื่ออะไรครับชื่อโจบอกดอกแก๊งอ่ะแก๊งจอนนี่อ่ะจอนนี่วอล์กเกอร์ดูไว้อ่ะมันหลายวันแล้วเนี่ยบอกว่าลุงจอนทวงตังบอกว่าต้องเอาตอนนี้หนูไปรวมมา2ล้านอ่ะ2ล้านตอนเนี้ยมันเลยมาหลายวันแล้วให้รวมดังมา2ล้านหรอครับใช่แล้วค่อยไปเอากับอรชรหัวหน้าแก๊งหนูอะลุงจอนดวงตัง2ล้านใช่แล้วหนูคิดมา200นี่หนูตลกกับพี่ใช่ปะไม่หนูมีแค่นั้นน่ะแล้วนี่เขาแก๊งหนูไหมอันนี้แก๊งหนูไหมเนี่ยมาม้าหนูค่ะเนี่ยหนูยืมแม่หนูก่อนดิใช่เอาอะไรยังมีลุงก็ยังอยากพูดเด็กซี่เดี๋ยวก่อนโอเคครับโอเคมันเดือดร้อนถึงผมแล้วไงเนี่ยผมขับรถแล้วทวิต2รอบทำไมหนูไม่ตอบฮะฮะใช่นะครับพี่ทวิตเรียกแก๊งไบโอ2รอบทำไมหนูไม่ให้เบอร์พี่หนูเพิ่งมาครับ
ตามตอนนี้ตอนนี้เอามาให้ครบทั้งแก๊งมันนี่ถอยๆมานี่เดี๋ยวคนกดเงินลำบากถอยๆมานี่ยี่กันเจเจยังอยู่ไหมนะเจอยู่ไหมนะหนูพิมพ์ในบัคโทษหนูตามทุกที่ไม่งั้นหนูก็ไม่ได้ไปไหนอะวันเนี้ยรีเนี้ยคือหนูจะไม่ได้ไปไหนเลยหรอใช่จังหวะพี่จะได้เงินค่าดอก2ล้านเพราะว่าตอนนี้พี่ลำเดือดร้อนมากคือ2ล้านคือค่าดอกได้หรอคะใช่ค่าดอกต้องจ่ายทุกอาทิตย์แต่วันอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับคือหนูต้องพิมพ์ว่าลุงจรด้วยพิมพ์ว่าค่าดอกสองล้านไม่หนูพิมพ์ว่ามีใครอยู่ไหมเร่งด่วนหนูพิมพ์อย่างนี้ไปก่อนเนี่ยพี่จะสอนเลี่ยมมีใครอยู่ไหมเร่งด่วนหรอครับไม่ใครอยู่ไหมอยู่ไหมเรื่องด่วนพิมพ์ไปพิมพ์รัวนี้ดิหนูมีเท่าไหร่เอางี้หนูมีเท่าไหร่ในบัญชีไอ้พี่ขอความจริงหนูมี200ในบัญชีเนี่ยหนูกำลังจะไม่หนูกำลังคิดว่าพี่เป็นเรื่องตลกนะหนูกำลังจะมองมันเป็นเรื่องตลกใช่ไหมมันต้องมีเลือดก่อนใช่ไหมตรงเนี้ยหนูถึงจะจริงจังอ่ะพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเด็กยังตามไม่ทันเด็กจะช้าช้าหน่อยพี่คือหนูเพิ่งขายเบคอนให้ป้าป๋าไปครับหนูต้องมีเงินดิหนูก็ต้องเก็บไว้ใส่เงินแก๊งครับก็หนูก็ค่อยไปเอากับบอยหัวหน้าแก๊งไงเพราะว่ามันเป็นเงินที่แก๊งหนูสร้างอันเนี้ยนี่ก้อนเนี้ยแต่คือหนูไม่รู้เรื่องเพราะว่าลุงใหญ่เขาไปดิวพี่เซลาโซนเขาคงเอามาคืนลุงโซนละครับเขาคืนเขายังไม่คืนเลยมันหลายวันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพี่เป็นคนมาทวงเนี่ยมันรอไม่ได้แล้วไงมันพี่คือพี่รอหนูตามให้เราครับเดี๋ยวก็คงมีคนมาแต่หนูก็รอตรงเนี้ยจนแบบพี่จะได้เงินน่ะหนูก็ไปห้ามไปไหนอ่ะมาทำไมหนูถึงทำไมหนูถึงไม่จ่ายมาก่อนแล้วค่อยไปเอากับพี่อรชรเขาล่ะเพราะว่าเขาอยู่แก๊งเดียวกันหนูมีเท่าไหร่เอางี้อย่างนี้หนูมีเท่าไหร่พี่ขอทราบหนูมีเท่าไหร่หนูมีหลักแสนครับเมื่อกี้เพิ่งขายเบคอนให้บาบาป้าอ่ะเพิ่งขายแล้วมันไม่มีตังค์ได้ไงอยู่วะแต่หนูก็รอเนี่ยจังหวะคนในแก๊งก็ตามหนูอ่ะหนูก็ตามลองตามดูอ่ะเดี๋ยวยืนอยู่กับพี่เนี่ยแล้วใครอยู่บ้างเนี่ยแล้วเด็กก็ไม่รู้เรื่องด้วยไม่มีโตหนูนี่ไม่มีแล้วเหรอที่อยู่ตอนนี้น้องเขาเพิ่ง5ขวบครับโอ้โหตายแล้วกูมาทวงเงินกับเด็ก5ขวบรุ่นเนี่ยในแก๊งหนูป่ะเนี่ยเนี่ยพี่ซันจีนี่ไงพี่ซันจีพี่ฮัลโหลครับอันนี้เขาบอกว่าแก๊งติดตังเขาอะนี่หนูมั่วตัวละฮัลโหลครับอันนี้ชื่ออะไรครับอยู่ไบโอใช่ไหมใช่ครับใช่ครับชื่อซันจีครับรู้เรื่องที่กู้อันนี้มาไหมจอนนี่ดูไว้อะดูเรื่องไหมครับอันนี้พอรับรู้เรื่องหรือเปล่าผมพี่อรชรเขาไปกู้ไว้อ่ะพอดีว่ามันต้องจ่ายดอกวันตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วว่า2ล้านอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้เลยอ่ะจนถึงตอนเนี้ยเจชอนใช่มั้ยครับใช่ครับเจชอนมาพรุ่งนี้ครับพี่มาวันเนี้ยครับคือถ้าอยากได้ตอนเนี้ยพอจะมีให้ก่อนมั้ยพอดีมันต้องเก็บตังค์แล้วอ่ะมันหลายวันแล้วอ่ะผมได้รับหน้าที่มาเนี่ยๆแก๊งเราพอจะมีแบบมีไหม2ล้านอ่ะแล้วค่อยไปเอากับเจออรชรอ่ะพอดีว่าครับพีเตอร์ครับพีเตอร์โอเคครับโอเคโอเคไม่มันพอดีว่ามันนานแล้วไงก็เลยแบบว่าอยากให้แบบครับประจักษ์ครับโอเคครับขอบคุณที่เข้าใจผมป่ะหนูร้องไห้ป่ะเนี่ยหนูอ่ะหนู5ขวบหนูไม่ร้องครับแต่เสียงสั้นๆนะพี่นะหนูให้พี่เขาไป200มาม่าเมื่อกี้หนูกำลังจะไปซื้อโซกินอ่ะเอาเปล่าไรเอาข้าวไปกินไป
เป๋าอะไรเขาจะให้ครับกระเป๋า3 4เสร็จครับ3 4เสร็จ3 4 7ถือว่าพี่ขอโทษที่ถ่ายตังค์หนูมาแล้วกัน200ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรคราวหลังอย่าให้นะเก็บไว้200ชูป้าเองไม่อยู่หรอพี่โรมาคือป้าหนูเมื่อกี้หนูเซอร์ป้าอยู่ที่เสาะที่เสาะหนูเพิ่งไปขายไม่ขายเบคอนนี่มาบ้างอย่างนี้พ่อหนูรวยอย่างนี้พ่อหนูรวยแน่พี่โรมาครับโอ้เดี๋ยวเจ๊เขาบอกว่าเดี๋ยวเจ๊เข้ามาโอเคโอเคเจ๊อันนี้เจ๊บอยมาเองเลยใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคเดี๋ยวพี่ชายรอแป๊บนึงนะคะไอ้เจ๊บอยนี่มันน่ารักจริงๆนะว่าแต่งกันตายหลังพี่มันตายหรือยังครับยังไม่ตายลองคุยกับมันดิคุยได้ลองคุยกับมันดิถามชื่อดิแล้วตามชื่ออะไรคือหนูเป็นคนแล้วก็เป็นเด็กหนูพูดภาษากระต่ายไม่เป็นมันคุยภาษาคนได้มันอยู่กับพี่บอยนะไอ้บอยไอ้บอยอะไรจะมาวะช่วยอยากได้กระต่ายเปล่าเผื่อพี่เขาใจดียกให้วิ หนูอยากได้มากจริงมันให้ไม่ได้หนูหนูก็ไปแลกเอาสิไอ้อาจจะคือหนูแลกวงยางมาแล้วอะโอ้เก่าแล้วอย่าใส่เก็บไอเขาเก็บไว้วงยางเก็บไปไอเขาคือมันมีชื่อด้วยไงครับชื่ออะไรมันชื่อปิกระปุ๋งโอ้เออเก็บไว้นั่นแหละวงยางหนูอะพี่ว่าเก็บไว้แล้วนึกภาพดิพี่เห็นแล้วหนูไปได้หรือยังครับยังรอบอยมาก่อนยังรอบอยมาก่อนโคตรเท่อะเขาดูว่าผมเท่ป่ะผมทวงได้อ่ะดูดิแล้วผมทักไปหาป้าว่าอ๋อป้าครับ2ล้านอยู่กับผมนะครับเก็บมาแล้วโอ้โหมึงว่ากูไม่เท่ตรงไหนวะสรุปคือแบบว่าพี่บอยมาถึงแบบว่าป่วยแบบหนักอะแล้วแบบว่าอาการเขาแย่ขึ้นเพราะเปิดคอมมากิฟต์ตังค์ให้ผมอะพี่เซอร์สวรรค์เขาจะมาตอนไหนอะพี่จิเอายังก็รอก่อนดียังจะรีบไปไหนเนี่ยดึกๆดื่นๆเนี่ยหนูรอมานานแล้วอะก็รออีกนิดก็เขากำลังมาเนี่ยหนูก็จะรีบสิเราพี่ลุงจอนจะรีบทำไมครับเอาพี่โรมาพี่ไปถามเขาให้ไหมแต่เขาว่าจะโมโหนะถ้าถามคำถามนี้เอาไม่เป็นไรครับหนูก็รีบแต่หนูรอนะแต่พี่ก็คิดว่าหนูเขาน่าจะรอบ้างเนาะบางทีคนมันไม่ว่างนะพี่รอเล่นนะอย่าไปบอกพ่อพี่นะเดี๋ยวเขาฝากตามคนมาให้ครับโอเคเขาฝากคนมาเขาป่วยเหรอเขาไปไหนอะแต่ใช่ครับโอ้ฝากบอกด้วยนะว่าพี่คิดถึงเขาฝากบอกเขาด้วยนึกว่าตายไปแล้วบอกเขาว่าด้วยนะว่านึกว่าตายไปแล้วน่าจะแสดงว่าพี่เป็นแฟนของเจย์ชอนเหรอครับใช้คำว่ากูกิ๊กกันนี่หว่าไม่ได้ถึงขั้นแฟนอยากแค่ขี้มูกต่อหน้าผู้ใหญ่อ่ะมานี่นี่นี่มานี่แค่ขี้มูกใช่ไหมฮะคือหนูไม่ได้แค่ขี้มูกครับมันเรียกว่าการทำความสะอาดในรูพรมสมองแค่ขี้มูกใช่ป่ะแค่ขี้มูกใช่ป่ะมามาพี่เขาตีหนูนั่นเอ๊ะชวนจะแค่ขี้มูกขอโทษทีพี่เด็กห้าขวบหนูยังไม่เคยโดนมาม้าหนูตีเลยงั้นมาใหม่ออกมาใหม่เอาไว้น้องยังเด็กอยู่น้องยังเด็กอยู่ไอ้คือสาเด็กห้าขวบเด็กพี่โอเคไม่เป็นไรเด็กอยู่ครับโอเคครับยังเป็นเด็กยังเป็นเด็กงั้นคุณแม่มานี่คุณแม่เดินมานี่ครับจะดีดี
ไม่สอนลูกไม่สอนลูกมาเข็ดไหมเข็ดหรือยังฮะหนูเข็ดยังเนี่ยแม่หนูโดนตบเนี่ยฮะทำไมต้องทำร้ายด้วยพี่ตบมาม้าหนูปากแดงปื้นเลยอ่ะเลือดเลือดเต็มปากเดี๋ยวถ้าหนูใครเดี๋ยวพี่ตบม้าหนูอีกนะเอาเอาเดี๋ยวรอจีมันกูนี่นอกระบบมันก็โหดอย่างนี้แหละกูนี่นอกระบบอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าพี่เอาปูนเทใส่ล้อหนูนะทำงานไม่ได้นะถ้าเบี้ยวอีกอ่ะคือหนูให้พี่ไปแล้ว200เอาคืนไปไหมพูดไม่หยุดเลยไอ้200เนี่ยฮะฮัลโหลป้าป๋า SOS เลยป้าป๋ามาด่วนมากใช่แล้วแล้วเขาก็ตบหนูหนึ่งทีแล้วก็ตบหมาหนึ่งทีด้วยป้าหนูไม่ได้ฟ้องนะหนูกระซิบเดี๋ยวพี่เขาดุคือป้ามาไวๆหน่อยนะตามหนูตามพ่อใช่ไหมคือป้ามาแบบควิกลี่เลยได้ไหมอ่ะไปออกไปเวทเด็กอินเตอร์ใช่ปะได้ เด็กอินเตอร์ใช่ไหมเราอ่ะฮะโอนี่ไลฟ์สดป้ามาเร็วเจ๊จะมาตอนไหนนะเดี๋ยวจะได้แบบเลือดออกกันหมดเลยเนี่ยพี่เซิร์กมาที่เรามาบอกมาเดินทางข้ามหุบเขาทะเลแดนมาจากไหนวะไหนใช่ไหมเนี่ยเริ่มเยอะนะนี่นั่นเจ๋อหรอใช่พี่เอาเงินให้คนไหนอ่ะนี่ให้พี่คนนี้คนนี้หรอครับผมดูไม่น่าเชื่อถือหรอแต่ป้าครับเอาเฮ้ยคืออะไรเนี่ยเอ้ยหนูแจ้งหนูยังไงเนี่ยขำพี่แล้วก็เดินไปเลยเนี่ยหนูครับหนูรับผิดชอบดูฮะเดี๋ยวหนูต้องคุยกับพี่หนูชื่ออะไรเดี๋ยวรอเจ๊รอชอมาเดี๋ยวพี่ให้เขาเรียกหนูมาเคลียร์เลยเดี๋ยวรอชูต้องโดนซ้อมนะเว้ยขำเขาเนี่ยหนูมีเรื่องเคลียร์พี่เลยเออเป่า71ครับ2ล้านใช่มั้ยอันนี้คนจ่ายตังค์ใช่มั้ยอ่ะใช่ครับใช่ครับเป่า71ครับเดี๋ยวผมจะได้ทีมบอกให้ว่าจ่ายเท่าไหร่71ใช่มั้ยครับใช่ครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวพิมพ์บอกเจ๊อราชอนมาด้วยนะเดี๋ยวเขาเปิดไปจ่าย2รอบเดี๋ยวผมบอกได้ครับได้บอกไหมโอเคครับได้ครับก็คือหมดนี่หมดสินกันแล้วใช่ไหมครับพี่ยังอันนี้ดอกหนูเงียบๆเลยดอกก็แสดงว่าพี่โกหกเหรอโกหกอะไรหนูเดี๋ยวตอนมัธยมต้นเดี๋ยวเขาสอนเรื่องดอกอ่ะหนูรอเรียนเลย โอ้ยเหี้ยโคตรแบบโคตรน่าเกรงขามาเอาตรงๆนะผมทักบอกป้าบอกว่าเคดีโอ้ยนี่พ่อภูมิใจแล้วเนี่ยคนดูว่าพ่อภูมิใจปะน่าเกรงขามไปได้แล้วใช่ไหมไปได้แล้วเจอกันครับไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไปเลยเดี๋ยวมีคุยกับพี่ด้วยลองนอกรอบอ่ะหนูอ่ะ